ก็ต้องกราบสวัสดีสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊ทชานแนลนั่นเองครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกม Garena Free Fire Thailand นั่นเองนะครับผมในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับผมกิจกรรมนะครับก็อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับกิจกรรมสายฟรีรับสกินปืนถาวร นะครับแล้วก็จะมีแบนเนอร์ในส่วนนะครับกิจกรรมรับไอในส่วนไอวอลถาวรด้วยเช่นกันนะครับตอนนี้อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลายคนยังไม่รู้นะครับก็คือเมื่อเช้าเนี่ยมันบั๊กนั่นเองนะครับผมกิจกรรมนี้เมื่อเช้ามันบั๊กตอนนี้หายเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะรับยังไงวันนี้เดี๋ยวพี่จะมารีวิวแบบเต็มระบบเลยนะครับพร้อมมาอธิบายในส่วนกิจกรรมของแจกของฟรีกันด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ขออธิบายในส่วนของแจกกันก่อนนะครับในส่วน TikTok เนี่ยพี่ก็จะแจกทีๆกันไปเลยนะครับงบแสนเพชรนะครับตอนนี้เหลืออยู่104,000แล้วนะครับแจกยังไงแจกอะไรนะก็คือให้เราไปเม้นต์ UED ในส่วน TikTok เลยนะครับ TikTok พี่ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยครับเม้นต์ UED เม้นต์สิ่งที่อยากได้นะครับไม่ว่าอยากได้กล่องซุ่มอัปเกรดปืนนะครับกล่องซุ่มสกินปืนนะครับบัตรสร้างห้องบัตรเปลี่ยนชื่ออะไรต่างๆนานาแจกหมดทุกอย่างยกเว้นชุดนั่นเองนะครับอย่าลืมไปคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมเนาะทีนี้เดี๋ยวพี่พาไปดูในอัปเดตในส่วนกิจกรรมท่าปักธงกันก่อนนะครับตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับผมนะอัปเดตล่าสุดเมื่อตอนที่พี่อัดคลิปตอนนี้เลยล่าสุดตอนนี้เลยนะครับผม4โมงเนี่ยนะครับผมอันดับ1ก็จะเป็นโรเจอร์นะครับผมโรเจอร์ 808,000 เยสเค 808,000 อันดับ1โอ้โหโหดไปไหนวะเนี่ยนะครับอันดับ2ตามด้วยเมเตอร์นะครับ 709,000 นะครับอันดับ3ก็คือลาตาเต้นะครับผม 740,000 โอ้โหมีแต่ดุๆกันทั้งนั้นเลยนะครับดูดินะครับ 1-10 เนี่ยมีแต่ดุๆเลยนะครับผมเออนะครับอันดับล่าสุดก็คือ 101,000 เท่านั้นเองนะครับอันนี้ผ่านไปวันที่3แล้วเนี่ยเนี่ยวันที่3เนี่ยเออแบบสุดจริงๆนะสำหรับกิจกรรมนี้บอกเลยว่าสุดจริงๆพี่มี 100,000 เพชรพี่ไม่กล้าไปลงแข่งกับเขาเลยนะครับพี่เลยตัดสินใจมาแบบยังไงมาแจกน้องๆดีกว่าเพราะว่าพี่ได้ส่วนลดค่อนข้างเยอะนะคือได้ 67% นะครับเห็นปะมีหลายกล่องเลยนะครับเนี่ยกิจกรรมใน TikTok ก็จะแจกพวกนี้แหละนะครับแจกพวกบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับผมบัตรเปลี่ยนชื่อบัตรสร้างห้องต่างๆนะบัตรคราฟแลนด์นะครับผมนะพี่ก็จะบอกกติกาในส่วน TikTok นะครับแล้วก็แจกอีกช่องทางนึงก็จะเป็นในส่วนสตรีมแฟนเพจนะครับสตรีมแฟนเพจแจกสดๆเลยนะครับผมไอเนี้ยแฟนเพจก็คือแจกสดๆกันเลยนะครับใครอยากได้ไปดูสตรีมกันด้วยนะครับในเพจพี่เลยเลยลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับในส่วนนี้เนาะกิจกรรมนี้เหลืออีก4วันเท่านั้นนะครับใครอยากลั่นๆปักธงก็สามารถมาแข่งได้นะครับแต่ว่าพี่แนะนำถือมาสัก 600,000 เพชร 700,000 เพชรเอาอยู่นะครับ 600,000 700,000 เพชรเอาอยู่แต่ว่าถ้าตีเป็นเงินก็ค่อนข้างหนักนะครับค่อนข้างหนักเลยนะนะครับผมนะก็คือให้พี่เดาน่าจะเป็นคนที่ทำงานแล้วมีงานแบบเงินดีๆแล้วนะครับเนี่ยที่แข่งกันพี่ก็สู้ไม่ไหวพี่ไม่มีตังค์เอาง่ายพี่จนนั่นแหละนะครับผมนะพี่สู้ไม่ไหวจริงๆนะครับแบบหนักมากนะครับซีซั่นนี้หนักจริงๆนะซีซั่นก่อนไม่ขนาดนี้นะซีซั่นก่อนไม่ขนาดนี้นะพี่ก็เลยเก็บเพชรเห็นปะเก็บเพชรสะสมมาเรื่อยๆนะครับผมโอ้โหจนครบแสนนะครับแบบมาเห็นวันแรก1ล้านเพชรคือแบบเนี่ยดูดิ1ล้านเพชรอ่ะเออเนี่ยล้านเอ็ดอ่ะช่องเพียวเกมเมอร์อ่ะดูดิโอ้โหทีนี้หลายคนก็พี่เขาคือใครนะครับอ่ะหลายคนก็งงอ่ะเดี๋ยวพี่พามาดูเลยละกันสลับช่องนี้นะครับให้เรากดมาที่สินค้าสูงนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่ขอกดรับตรงนี้ก่อนนะครับผมเขาจะชื่อเขาจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดมาที่ตรงนี้เห็นปะเนี่ยตัวรูปขีดอันดับเนี่ยปึ๊บจากนั้นกดมาที่แต้มแคนนะครับนี่แล้วก็กดมาที่ภูมิภาคทั้งหมดก็ได้นะครับไม่ใช่แต้มแคนเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงอันไหนวะเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะอันนี้โบจ่ายลำดับอันนี้ทั่วไปปั๊บเดี๋ยวหาก่อนใจเย็นๆไว้รุ่นปรับอันนี้หรือเปล่านี่ไงเจอละนับเข้ามาที่เหรียญตานะครับแล้วก็กดทั้งหมดนะครับตรงนี้นะครับนี่เขาจะอยู่คนที่2เลยนะครับหรือว่าภูมิภาคเขาจะอยู่เป็นคนแรกทั้งหมดเขาอยู่เป็นคนที่2ครับผมอันนี้ประเทศไหนเนี่ยเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะดูได้ปะเดี๋ยวขอดูนี่ก่อนภูมิภาคปั๊บดูประวัติได้ปั๊บนี่คนนี้ที่ได้ท่าปักธงไปครับผมวันแรก1ล้านเพชรเยสเคดูสิครับสูงเขาก่อนเฮ้ยเป็นแสนเฮ้ยเวอร์จัดตึงสุดในไทยเลยเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแฟนเพจเขานะครับนี่นะครับแฟนเพจเพียวเกมเมอร์นะครับสามารถไปกดติดตามได้นะครับโอ้ยโหจะจัดอยู่แรงมาเตอร์ด้วยนะครับแรงมาเตอร์ 5,200 นะครับโอ้โหตึงเกิดเดี๋ยวดูประวัติส่องประวัติหน่อยละกัน
สอบประวัติหน่อยละกันหมวดจัดลำดับตลอดคลิปอันนี้หมวดทั่วไปอ๋อเขาไม่ค่อยเล่นหรือเปล่าเนี่ยนะครับอ่ะก็จะเป็นส่วนใหญ่เล่นเป็นทีมนะเนี่ยส่วนใหญ่เล่นเป็นทีมนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหสายเติมของจริงสายเติมของจริงดูดิขั้นเป็นแสนน่ะโอ้โหเอาเรื่องนะหน้าโอ้โหยอมนะก็ประมาณนี้เลยครับทีนี้มาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับกิจกรรมรับสกินปืนถาวรนะครับหายบั๊กเป็นยังไงกันบ้างนะครับเรากดเข้ามาที่ปฏิทินรับของฟรีเลยเห็นไหมตอนแรกมันจะมีกิจกรรมแล้วก็มีประกาศแล้วก็มีตัวนี้นะครับผมมีให้กดรับกล่องปืนเนี่ยนะครับตอนนี้เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นตัวนี้นี่ตัวนี้เห็นได้นะครับตอนนี้อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับเมื่อช่วงประมาณบ่ายๆมั้งบ่ายสามหรือบ่ายสองนี่แหละนะครับพี่ก็เพิ่งว่างมาอัดคลิปนะพี่นอนไปงีบหนึ่งนะครับไม่ไหวนะครับฉีดวัคซีนเข็ม2มาไม่ไหวนะครับเนาะโอเคตอนนี้ก็คืออัปเดตมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าไอวอลเนี่ยรับยังไงนะครับตอนนี้กิจกรรมยังไม่เด้งขึ้นมาเดี๋ยวพี่จะส่งดาวไปถามเจมให้ละกันนะว่าไอวอลเนี่ยเป็นกิจกรรมรับยังไงนะเพราะว่ามันในแบนเนอร์มันบอกวันที่10ใช่ป่ะเนี่ย10มกราคมนั่นเองนะครับผมก็คือสามารถรับไอวอลได้นั่นเองนะครับส่วนกิจกรรมนะครับลุ้นรับสกินปืนดีสกินปืนลูกซองดีแท็กถาวรเนี่ยนี่เป็นกล่องแบบนี้2กล่องล็อกอินครบ3วันรับไปเลยนะครับแล้วก็จะมีกล่องศพล็อกอินครบ6วันนะครับนี่นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือล็อกอินครบ8วันรับในส่วนสกินปืนนะครับ M4 นะครับ M4 ถาวรกันไปยกเซิร์ฟเลยนะครับค่าสแตทก็คือดาเมจนะครับบวก1นะครับความเร็วรีโหลดลบ1นะครับแล้วก็ความแม่นยำบวก2นั่นเองถือว่าเด็ดเลยทีเดียวนี่สีสันสวยงามเลยนะครับสำหรับของฟรีนะครับผมนะแต่พี่ขอกดรับในส่วนกล่องลูกซองรีแท็กกันก่อนเลยปั๊บนี่เอ้ยใจวันว่ะใจวันน่ะอยากได้ถาวรว่ะอยากได้ถาวรว่ะใครได้ถาวรหรือได้กี่วันอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับสำหรับลูกทองลูกซองรีแท็กนะครับมาเดี๋ยวพี่ขอเปิดเลยและกันดูซิว่าจะได้ถาวรหรือเปล่ามันจะตึงยิงหรือเปล่าแล้วเปิดไปเลยนะครับโคตรเกลียนะครับเกลียเกินใครได้ถาวรอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยโอ้โหนึกว่าจะได้ถาวรซะหน่อยนะครับหรือว่าพี่มีแล้ววะเดี๋ยวพี่ไปดูก่อนสกินปืนลูกซองดีแท็กมีหรือเปล่าวะเดี๋ยวพี่ขอเวลาดูแป๊บนึงนะมีหรือยังมีหรือยังก็ยังไม่มีนะ ก็ยังไม่มีนะลูกซองดีแท็กอ่ะโอเคไม่เป็นไรก็ประมาณนี้เลยนะครับใครได้ถาวรหรือว่าได้กี่วันก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในเพจนะครับพี่สเตมทุกวันนะครับแล้วก็ในสอด TikTok พี่แจกของด้วยนะครับแจกกิจกรรมปักธงนะครับใครอยากได้อะไรไปคอมเมนต์เลยด่วนๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้มาบอกข่าวดีประมาณนี้เลยเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้กราบขอว่าสวัสดีครับ